สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่27เมษายน2566มีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนั้นได้โทรศัพท์พูดคุยกับทางด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อปี2565โดยการพูดคุยนั้นมีขึ้นนานเกือบ1ชั่วโมงมีจุดประสงค์เพื่อหาทางยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยวิธีทางการเมืองตามรายงานของผู้สื่อข่าวนั้นบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้บอกกับวโลดิเมียร์เซเลนกี้ว่าการพูดคุยและเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะออกจากสงครามในประเด็นเรื่องวิกฤตยูเครนจีนยืนอยู่ข้างสันติภาพมาโดยตลอดและจุดยืนหลักของจีนคือการส่งเสริมการพูดคุยอย่างสันติประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นยังระบุนะครับแล้วก็บอกกับเซเลนกี้ด้วยว่าจีนจะส่งผู้แทนพิเศษไปที่ประเทศยูเครนฝ่ายจีนจะส่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฝ่ายกิจการยูเรเซียไปเยือนยูเครนและประเทศต่างๆเพื่อจัดการพูดคุยเชิงลึกกับทุกฝ่ายเพื่อหาทางยุติวิกฤตยูเครนด้วยวิธีการทางการเมืองในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นก็ออกมายืนยันในงานแถลงข่าวในเวลาต่อมาว่าผู้นำทั้งสองนั้นได้มีการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์กันจริงและจีนนั้นเตรียมที่จะส่งทูตพิเศษไปเยือนประเทศยูเครนที่ผ่านมานั้นจีนวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาโดยตลอดและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ไม่เคยประณามรัสเซียที่เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแต่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผู้นำจีนนั้นเผชิญแรงกดดันจากชาติตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เข้ามาแทรกแซงเป็นตัวกลางเจรจาระหว่างยูเครนกับทางด้านรัสเซียจีนระบุว่ายูเครนเป็นฝ่ายเสนอสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งนี้ซึ่งทางด้านสีจิ้นผิงย้ำกับผู้นำยูเครนว่าจีนจะไม่มองไฟไหม้ที่เกิดขึ้นจากจุดยืนของฝ่ายใดและจะไม่ราดน้ำมันเข้าไปในกองไฟด้วยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อแสวงหาผลกำไรส่วนเรื่องความกังวลว่าอาจจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าเรื่องการรับมือกับปัญหานิวเคลียร์ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรอยู่ในความสงบและอดกลั้นเพ่งความสนใจไปที่อนาคตและชะตากรรมของพวกตัวเองและมนุษยชาติเป็นสำคัญและร่วมมือกันเพื่อบริหารจัดการและควบคุมวิกฤตในครั้งนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อผู้นำจีนนั้นได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับทางด้านผู้นำยูเครนเป็นครั้งแรกซึ่งก่อนหน้านี้วลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเคยแสดงออกถึงความสนใจในเรื่องของข้อตกลงสันติภาพที่ทางการจีนนั้นได้มีการเสนอออกมา12ข้อรวมถึงทางด้านดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของยูเครนเองนั้นก็ให้ความสนใจหลังจากที่ทางด้านหวังอี้นั้นได้มีการเสนอเรื่องของข้อตกลงสันติภาพเหล่านี้และนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้นำของชาตินั้นได้มีการพูดคุยกันและก็อาจจะนำพาไปสู่เรื่องของการยุติความขัดแย้งในอนาคตก็ต้องติดตามกันนะครับว่าความพยายามของจีนในการที่จะทำให้ยูเครนกับทางด้านรัสเซียหันหน้ามาคืนดีกันนั้นจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้จีนนั้นได้ทำสำเร็จแล้วกรณีอิหร่านกับทางด้านซาอุดีอาระเบียครับ